อนเหมือนกันหมดคำสอนของหลวงปู่ดุลอัตตุโรคำสอนของหลวงปู่ดุลอัตตุโรที่ท่านแนะนำพร่ำสอนต่อผู้มาขอแนวทางการปฏิบัติจากท่านไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ดีท่านจะให้ปฏิบัติโดยแนวทางแห่งศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันหมดหลวงพ่อเพิ่มท่านได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรและอยู่กับหลวงปู่ดุลที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์มีคนเคยมาถามหลวงปู่ถึงคำสั่งสอนดังกล่าวของท่านว่าสอนเด็กก็สอนศีลสมาธิปัญญาสอนหนุ่มสาวก็สอนศีลสมาธิปัญญาสอนผู้เฒ่าผู้แก่ก็สอนศีลสมาธิปัญญาสอนพระเนนก็สอนศีลสมาธิปัญญาความแหลมคมของสติปัญญาในระดับเด็กไประดับผู้ใหญ่ก็มีความแหลมคมเป็นคนละอย่างแต่ในระดับความแหลมคมของสติปัญญาพระอรหันต์นั้นอยู่เหนือความแหลมคมทั้งหลายทั้งปวงความแหลมคมของเข็มนั้นเกิดจากการที่คนเราทำขึ้นแต่สติปัญญาที่เกิดจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเป็นศีลสมาธิปัญญาระดับโลกุตตรธรรมที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนมีความมั่นคงไม่แปรเปลี่ยนอีกแล้วสำหรับสติปัญญาระดับปุถุชนก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเช่นกันแต่เป็นศีลสมาธิปัญญาที่จะต้องระมัดระวังเพราะยังอยู่ในขั้นโลกียธรรมยังคงมีความเปลี่ยนแปลงผันแปรได้เสมอคำสอนของหลวงปู่ดุลอัตตุโรวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์